สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พบกับคุณนาอีกครั้งนะคะเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของความหมายของการคูณค่ะเรามาเรียนรู้จุดประสงค์ก่อนนะคะจุดประสงค์ก็การเรียนรู้ของเราก็คืออธิบายความหมายของการคูณได้นะคะแล้วก็เขียนผลบวกให้อยู่ในรูปของการคูณได้นั่นเองค่ะอย่างนะคะเขาบอกว่ามีลูกชิ้นทั้งหมดกี่ไม้นะคะให้เด็กๆสังเกตลูกชิ้นในจานนะคะมีลูกชิ้นทั้งหมดกี่ไม้เขาบอกว่ามีลูกชิ้น4จานแต่ละจานมีลูกชิ้น3ไม้เราจะได้3บวก3บวก3บวก3เท่ากับ12นะคะก็คือ3บวกกัน4ครั้งหรือ4กลุ่มของ3นั่นเองค่ะเขียนในรูปประโยคสัญลักษณ์การคูณก็คือ4คูณ3เท่ากับ12นั่นเองค่ะ4เป็นจำนวนของกลุ่มนะ3เป็นจำนวนสมาชิกในแต่ละกลุ่มและ12เป็นผลคูณแสดงจำนวนสมาชิกทั้งหมดนั่นเองค่ะต่อไปมาดูนะคะบอกว่ามีส้มทั้งหมดกี่ผลเด็กๆสังเกตส้มในจานนะคะมีจานทั้งหมดกี่จานมีส้มแต่ละจานมีส้มทั้งหมดกี่ผลนะลองสังเกตดูตามนะคะบอกว่ามีส้ม3จานจานละ5ผลเท่ากันก็คือ3กลุ่มของ5นั่นเองนะคะหรือ5บวกกัน3ครั้งเท่ากับ15ประโยคสัญลักษณ์การคูณก็คือ3คูณ5 15นั่นเองนะคะ3คือจำนวนกลุ่ม5คือจำนวนสมาชิกในกลุ่มนะคะและ15คือจำนวนสมาชิกทั้งหมดนั่นเองค่ะต่อไปเขาบอกว่าใบบัวมีข้าวโพดทั้ง4ถุงถุงละ2ฝักมีข้าวโพดปิ้งทั้งหมดกี่ฝักนะคะเขาบอกว่าข้าวโพดปิ้ง4ถุงถุงละ2ฝักหรือ4กลุ่มของ2เวลาเราเขียนในรูปประโยคสัญลักษณ์การคูณก็คือ4คูณ2 4คูณ2ก็เท่ากับ8นะคิดยังไงก็คือเอา2บวกกันทั้งหมด4ครั้งก็จะได้8นั่นเองนะคะไปค่ะอีกตัวอย่างนึงนะคะไข่ปิ้งไม้ละ3ฟองมีอยู่10ไม้มีไข่ปิ้งทั้งหมดกี่ฟองดูนะคะไข่ปิ้งไม้ละ3ฟองมีอยู่10ไม้หรือ10กลุ่มของ3นั่นเองนะคะประโยคสัญลักษณ์การคูณก็คือ10คูณ3 10คูณ3เท่ากับ30นะคะวิธีการคิดก็คือ3บวกกัน10ครั้งนะคะ3บวกกัน10ครั้งเท่ากับ30นั่นเองนะคะสรุปคือสิ่งต่างๆที่จัดเป็นกลุ่มนะคะแต่ละกลุ่มมีจำนวนสมาชิกเท่ากันเราสามารถเขียนในรูปการคูณของจำนวน2จำนวนคือจำนวนกลุ่มคูณกับจำนวนสมาชิกในแต่ละกลุ่มนะคะผลคูณของจำนวน2จำนวนนั้นก็คือจำนวนสมาชิกทั้งหมดนั่นเองนะคะอย่างเช่น2คูณ5เท่ากับ10 2คืออะไร2ก็คือจำนวนกลุ่มนะคะ5ล่ะ5ก็คือจำนวนสมาชิกในกลุ่ม10คืออะไรคะ10ก็คือจำนวนสมาชิกทั้งหมดนั่นเองนะคะวันนี้ก็ได้เรียนรู้ความหมายของการคูณนะคะได้รู้ว่าประโยคสัญลักษณ์การคูณเขียนอย่างไรนะคะเขียนในรูปการบวกเขียนอย่างไรเด็กๆอย่าลืมทำใบงานแล้วก็ส่งทางไลน์ให้กับคุณครูด้วยนะคะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ